มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กโจ๊กเผยกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดได้หมดแล้วเห็นชัดเหตุการณ์ยิงสารวัตรแบงค์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อติดตามคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวสทล1กก2บกทลสารวัตรแบงค์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินคดีและการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง6นายที่ถูกออกหมายจับบอกว่าจากการสอบสวนตำรวจทั้ง6คนก็รับสารภาพตรงกันว่านายประวินจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการชัดเจนแต่ประเด็นหลักไม่ใช่สวยแต่เป็นเรื่องของการขอตำรวจแล้วไม่ให้ก็สั่งยิงพูดง่ายๆก็คือเหิมเกริมและอยู่อย่างนี้มานานแล้วผูกพันกับตำรวจท้องที่มานานจนกระทั่งเหิมเกริมฉะนั้นวันนี้ต้องล้างบางเสียทีตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนของการกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดตอนนี้กู้ได้ทั้งหมดแล้วเห็นรายละเอียดชัดเจนรับรายงานเบื้องต้นว่าเห็นตัวบุคคลทั้งหมดชัดซึ่งในเหตุการณ์วันเกิดเหตุมีตำรวจทั้งหมด26นายและพลเรือนอีก10รายบิ๊กโจ๊กเผยกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดได้หมดแล้วค่ะเห็นเหตุการณ์ชัดเจนยิงสารวัตรแบงค์ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ